สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็เกมนี้ครับเป็นเกมไมโครครับเป็นเกมสเปคสูงครับแต่เรามาทดสอบบนเครื่อง Poco M5 ครับนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับที่ราคาเครื่องละ 3,000 บาทโอเคครับก็เป็นเกมสเปคค่อนข้างสูงนะครับแต่พอมารันกับเจ้าตัว Helio G99 ของ Poco M5 เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับแบบปรับกลางนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟยุโรปนะเซิร์ฟเอเชียไม่ไหวนะครับเข้ายากมากอาจจะแหลกๆไม่ก็ไม่ได้แหลกอะไรนะก็เล่นได้นะปกติเลยสำหรับคนที่ถามมานะครับว่าเกมนี้เล่นได้ไหมก็ให้ดูเลยครับว่านี่ปรับกลางนะสำหรับปรับสูงเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะเกมมันสเปคโคตรสูงเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะซื้อเล่นนะครับเจ้าตัว Poco M5 ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ที่คลิปนะครับหรือว่าที่รายละเอียดของคลิปนะครับทำดีไว้ให้แล้วนะครับเครื่องละ 3,000 บาททำได้ขนาดนี้ก็โอ้โหค่อยคุ้มเลยนะเราทดสอบออกจากแอปหน่อยว่าเร็วไหมเราออกจากแอปนะเข้าใหม่เฮ้ยสบายสบายปรับออโต้เลยให้มันตีออโต้เลยแล้วเครื่องนี้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็เบาด้วยคือมันไม่ร้อนก็เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีตัวอะไรไปบังระบายความร้อนนั้นมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้มันเครื่องมันหนักนะสองคือเครื่องไม่หนักเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกันสั่นนะกล้องแบบกล้องธรรมดานะครับมันก็เลยสบายสบายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เราตัดสินใจดูครับว่าเครื่องนี้เหมาะคุณหรือเปล่านะครับกับราคาแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองเล่นเกมระดับนี้ได้บอกเลยว่าเกมอื่นๆผมบอกเลยว่าสบายนะครับ